ครื่องดื่มเย็นๆผ่านไปแล้วอย่างชื่นใจก็ควรจะมีขนมสักคำสองคำนะคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มาทำตะโก้ข้าวโพดสาคูให้คุณผู้ชมรับประทานนะครับในส่วนของตะโก้ข้าวโพดที่มีส่วนผสมของสาคูอยู่ด้วยนั้นมีวิธีการทำที่ไม่ยุ่งยากคุณผู้ชมดูนะครับเริ่มต้นด้วยการใส่น้ำสะอาดลงไปในหม้อนะครับรอจนกระทั่งน้ำเดือดนะครับคุณผู้ชมครับพอน้ำเดือดเราจะใส่ข้าวโพดต้มสุกลงไปนะครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนรอจนกระทั่งน้ำเดือดอีกครั้งหนึ่งเราจะใส่สาคูอันนี้เป็นสาคูใบเตยล้างน้ำผ่านน้ำสะอาด1ครั้งนะครับคุณผู้ชมเอาละน้ำเดือดแล้วเราจะใส่สาคูลงไปนะครับเสร็จแล้วก็คนผสมนะครับคุณผู้ชมเราใส่เกลือไปแล้วจะเริ่มออกเค็มนิดๆอยากให้คุณผู้ชมรับประทานขนมหวานที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพวันนี้ใช้น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นมะพร้าวสูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลนะครับคุณผู้ชมครับเรามีวิธีการดูนะครับว่าสาคูใช้ได้หรือไม่เม็ดสาคูยังมีจุดขาวๆใหญ่ๆอยู่แสดงว่ายังไม่สุกใช้ไฟอ่อนๆคนไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมครับเม็ดสาคูมีจุดขาวๆน้อยลงไปเยอะแล้วแล้วก็ยังคงมีความร้อนอยู่เดี๋ยวมันจะระอุมากขึ้นอย่างน้อยก็ต้องมีจุดขาวๆเล็กๆให้เห็นว่ามันคือสาคูนะคุณผู้ชมนะเตรียมภาชนะสำหรับการเสิร์ฟเอาละครับเรามาทำส่วนผสมของหน้ากะทิกันนะครับต้องใช้นะคุณผู้ชมอัมพวากะทิ 100% แป้งข้าวโพดนะครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนอยากให้คุณผู้ชมหวานแล้วดีต่อสุขภาพใช้น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นมะพร้าวสูตรคีโตตราสีสันนะครับคุณผู้ชมต้องยืนคนผสมตลอดเวลานะครับไม่ฉะนั้นส่วนผสมจะติดที่ก้นหม้อถ้าข้างกลางภาชนะเดือดปุดๆก็แสดงว่าใช้ได้นี่คุณผู้ชมแบบนี้ปิดไฟแล้วก็คนต่อสักครู่นะครับเอาละพร้อมแล้วที่จะหยอดลงถ้วยที่เราเตรียมสาคูไว้นะครับเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมคะตักหยอดลงไปในถ้วยที่เราเตรียมสาคูไว้น่าจะหวานหวานนะคุณผู้ชมนะแล้วก็จะมีความเค็มเค็มถ้าคุณผู้ชมใช้เป็นน้ำตาลทรายส่วนผสมอาจจะไม่ขาวจั๊วอย่างนี้คุณผู้ชมเพราะน้ำตาลจะทำให้สีของกะทิคล้ำไปนิดหนึ่งแต่งให้สวยด้วยใบเตยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมตะโก้ตำรับที่ดีต่อสุขภาพนะครับเรายังมีตำรับดีๆสำหรับคนที่รักสุขภาพแล้วก็นักเลงคีโตอีกนะครับคีโตสตรอเบอรี่คุกกี้ค่ะคุณผู้ชมคะอดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาตาในวันนี้เนี่ยนะคะเอาใจสายหวานที่อยากทานขนมหวานแต่ไม่อยากกินคาร์โบไฮเดรตไม่อยากได้พลังงานจากน้ำตาลเมนูที่เราจะทำกันวันนี้นะคะเป็นคีโตสตรอเบอรี่คุกกี้ค่ะหรือคุกกี้สตรอเบอรี่สูตรคีโตนั่นเองช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้เรามีเมนูเต้าถึงวุ้นลำไยมาฝากกันค่ะวิธีทำวุ้นลำไยใส่ลำไยแห้งลงในภาชนะเติมน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดแล้วพักไว้ให้เย็นสนิทกรองเอาเนื้อลำไยออกแล้วพักไว้
ใส่ผงวุ้นรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำลำไยที่พักไว้นำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดเติมน้ำตาลทรายเกร็ดความรู้การทำวุ้นการทำให้วุ้นทรงตัวดีคือการเติมน้ำตาลทรายหลังจากที่วุ้นเดือดแล้วจะทำให้วุ้นทรงตัวดีมีความใสและเงาสวยคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟพักไว้ให้อุ่นตักเนื้อลำไยใส่ลงในพิมพ์น้ำแข็งทรงกลมตามด้วยวุ้นลำไยจากนั้นนำเข้าแช่เย็นวิธีทำวุ้นลูกเดือยใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะเติมน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟใส่ลูกเดือยต้มสุกคนให้เข้ากันพักเตรียมไว้ตักส่วนผสมวุ้นลูกเดือยลงในพิมพ์น้ำแข็งทรงกลมจากนั้นนำเข้าแช่เย็นจะเสิร์ฟด้วยการใส่น้ำแข็งบดละเอียดลงในภาชนะเสิร์ฟประมาณ2/3ของถ้วยวางวุ้นลำไยสลับกับวุ้นลูกเดือยตามด้วยเครื่องประกอบที่เตรียมไว้ตกแต่งด้วยใบสะระแหน่เติมน้ำลำไยก็พร้อมเสิร์ฟแล้วละค่ะกับเมนูเต้าถึงวุ้นลำไยเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก